ัสดีค่ะเพื่อนๆพวกโมช่องโมมากิชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ร้านยำแซ่บทะเลดองบายรสปลาร้าหอมนะคะที่ริมน้ำนะคะที่งานเขาดาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะกางย่อยหมดอีกแล้วมาดูเมนูต่อไปจ้าเริ่มจากใส่พริกนะคะยั่วยั่วค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นเหมือนมะเขือเทศเหมือนกันยำปลาร้าไหมคะบีบมะนาวลงไปค่ะน้ำปรุงจ้าน้ำปรุงนะคะใส่ลงไปจ้าน้ำปลาร้าแล้วก็ยำค่ะสีสวยมากแซลมอนนะคะแซลมอนยั่วๆค่ะมีแบบสุกบ้างไหมคะมีค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะใส่นี่นะจ๊ะว้าชื้นขอบคุณค่ะกุ้งสวยมากค่ะทุกคนค่ะไม่ล้านะครับแซลมอนสีสวยจ้าวันนี้ราคาแบบของหนูมากค่ะทะเลอะไรแต่เราก็ขายไม่ขายนะคะบอกว่าก็ขายแล้วก็คือราคาเอาโอ้อันนี้ไม่ล้านะคะค่ะแบบไม่ล้าอันนี้ไม่ล้าค่ะอันนี้ไม่ล้าค่ะอันนี้ไม่ล้าค่ะอันนี้ก็ดูท่าทางจี๊ดจ๊าดมากเลยนะคะตะแกรงเป็นโอ่งใช่ไหมว้าวนี่นะค่ะน่าทานมากค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะทางด้านนี้ก็ใส่ผักนะคะมีข้าวโพดแล้วก็มีอะไรอ่ะนี่อะไรจ๊ะมีไข่จ้ะอ๋อตะไคร้นี่ใส่ตะไคร้ด้วยนะคะร้านนี้แต่เราดูน้องทำนะคะเริ่มจากใส่แครอทจ้าหอมแดงอันนี้เป็นมะระนะคะใบผักเป็นพวกผักชีนะคะข้าวโพดใส่ไปจ้ะขยุ่มไหมคะขยุ่มต้องแต่งสูตรกันแล้วจ้าตะไคร้จ้านี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะมันสวยอะค่ะค่ะค่ะวิธีการหั่นแซลมอนแล้วกันเนาะจริงตรงนี้จะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแต่เราก็จะหั่นผสมกันทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าจะได้กินเฉลี่ยกันค่ะแต่ถ้าเป็นที่ร้านก็จะมีขายเป็นซาซิมิด้วยก็คือเราก็จะเอาส่วนนี้ขายเป็นซาซิมิแต่ว่าไอ้ยำเราก็ใช้ทั้งตัวแหละก็จะมีแบ่งมาทำซาซิมิด้วยอ๋อค่ะอันนี้ตรงนี้มันจะทานไม่ได้อ๋ออ้าวมันจะเหนียวอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะตรงกลางนี่ก็คือมันจะเหนียวนะแล้วลูกดูตรงนี้ได้ถ้าไม่สะดุดก็คือไม่มีกล้างสวยจังเลยลายสวยมากมี
ร้านปลาแซลมอนจะเข้าทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรสของวันศุกร์ที่ผ่านมายังดูสดมากเลยเนาะจองปลาส่วนมากลูกค้าจะจองจองไว้ก่อนเขาจะรู้ว่าร้านแนนเข้าวันพุธกับวันศุกร์ค่ะมีเนี่ยเขาจะสั่งโยคิมก็มีแล้วก็ให้เราทำตามสั่งก็คือเป็นเค้กวันเกิดเนี่ยค่ะได้เอาไปทำยำทำตามนี้ได้ค่ะใกล้ๆนะอันนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันนี้เงียบนะเอาวันนี้เงียบเหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือเงียบปกติจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะปกติที่ร้านขายทุกวันไหมจ๊ะหยุดแค่1กับ16ค่ะ1กับ16นะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะที่ร้านที่ร้าน11โมงถึง4ทุ่มค่ะค่ะช่วยบอกทีร้านชื่ออะไรอยู่ตรงไหนนะคะคือระดาปลาหอมค่ะอยู่ถนนชัยานุภาพค่ะเส้นมัจจันตะวันตกนะคะค่ะอยู่ตรงข้ามกับร้านคิวสลัดมีเพจไหมจ๊ะค่ะเพจก็ระดาปลาหอมสาขาพิษณุโลกค่ะค่ะเพื่อนๆก็ตามไปทานกันได้เลยนะคะตามยามย่างอาหารอีสานโอ้มีหลากหลายเลยนะคะมีงามมากๆเลยค่ะก็จริงจังหวัดอื่นเขาก็มาดูงานที่บ้านเรากันอันนี้มาใช้สีดานะคะใช้มะเขือเทศเป็นสีดาจ้ะสีดากับมะเขือเทศจะไม่เหมือนกันสีดาจะแพงกว่ามะเขือเทศอ๋อค่ะอันนี้ถุงละ300นะตอนนี้ราคาขึ้นมากโลอันนี้โลละ90อันนั้นอะไรคะอันนี้มะเขือเทศมะเขือคืออะไรจ้ะมันลูกเป็นยังไงจ้ะค่ะซ้ำจะอร่อยมากโอ้ปกติมันโลละ35ตอนนี้โลละ90โอ้โหพุ่งมากนะคะใช่แต่เราก็ต้องขายสุดยอดมากๆเลยค่ะอัลมอนด์อย่างเดียวนะจ๊ะอัลมอนด์อย่างเดียวเนาะว้าวยำอัลมอนด์จ้าน่าทานมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูสั่งค่ะหนูอันนี้ฝากไปชิมค่ะขอบคุณค่ะนี่แม่ค้าใจดีมากๆนะคะคือมีของฝากให้โมไปชิมด้วยนะคะมีพายุไหมคะมีพายุเล็กสุดมะนาวจ้าสั่งค่ะสั่งกล่องร้อยเลยค่ะมีเตยที่บ้านอยู่ร้านนี่ก่อนจะเตยมีพายุไหมคะมีพายุเป็นสุดมะนาวจ้า
ขอบคุณค่ะเริ่มจากใส่พริกค่ะเดี๋ยวดีไม่ลืมไม่ต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะเหลืองเกลือแล้วก็สีดาค่ะมีสีดาค่ะมะนาวต้องมะนาวสีเขียวถึงจะหอมโอ้จะหอมผิวมะนาวค่ะสั่งได้เลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดกลางไม่เผ็ดอันนี้น้ำปรุงค่ะใส่ช้อนครึ่งค่ะปลาค่ะช้อนหนึ่งไปยุ่งไหมคะเผ็ดมากเผ็ดกลางไม่เผ็ดเลยครับน่าทานมากค่ะแม่ค้ายังกินทุกวันเลยส้มตำหน้าร้านอร่อยมากครับอร่อยมากอุ้ยอยากไปทานจังเลยค่ะส้มตำอร่อยมากจริงๆร้านแม่ค้ากินทุกวันเลยค่ะเดี๋ยววันหน้าจะไปลองนะคะถูกจ้าใส่กุ้งไปแล้วจ้าไม่ทานเลยแม่จ้าค่ะขอบคุณจ้าได้ค่ะสีดามาลองก่อนสีดามาเผ็ดๆมาอันนี้พอยังมีขยุ้มไหมจ้านี่เป็นบริเวณด้านหลังนะคะลูกค้าเยอะมากกับคนละช่องกันซื้อซื้อวันนี้ตั้งใจมาได้แน่เลยเพิ่งซื้อมาไม่รู้ว่าติดเท่าไหร่อ๋อค่ะ